การวางสิ่งของแบบนี้เป็นการวางสิ่งของที่ผิดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยวิธีและเทคนิคง่ายๆครับการวางสิ่งของแบบนี้นะครับช่างเคไม่แนะนำเลยนะครับเพราะการวางสิ่งของแบบนี้หนึ่งเลยอาจจะเข้าไปติดในตัวของแป้นเบรกแป้นคันเร่งทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้สองอาจจะทำใหเกิดความอันตรายถึงกับชีวิตได้เลยนะครับทีนี้ช่างเคจะมาแนะนำวิธีการวางสิ่งของเพื่อไม่ให้โดนแป้นเบรกหรือขัดกับแป้นเบรกแป้นคันเร่งกันนะครับรองเท้าตรงนี้นะครับช่างเคไม่แนะนำให้วางจุดตรงนี้ครับเพราะมันจะเข้าไปคาที่แป้นเบรกและแป้นคันเร่งครับอาจเกิดความอันตรายช่างเคแนะนำให้วางไว้ด้านหลังเลยครับขวดน้ำสำคัญเลยนะครับอันนี้แน่นอนครับเมื่อไหร่ที่ไหลเข้าไปในแป้นเบรกเราจะไม่สามารถควบคุมรถได้ครับท่านเคให้แนะนำให้นำออกทันทีครับเพื่อไม่ให้ขัดกับตัวแป้นเบรกและแป้นคันเร่งครับเมื่อเกิดเหตุการณ์สิ่งของเข้าไปวางติดอยู่ใต้คันเร่งหรือแป้นเบรกนะครับวิธีการแรกเลยอย่างดีที่สุดคือการตั้งสติครับผมพอเราตั้งสติได้เสร็จใช่ไหมครับให้เลื่อนเกียร์ไปตำแหน่งเกียร์ต่ำพร้อมทั้งใช้เบรกมือช่วยในการชะลอความเร็วเพื่อให้รถเคลื่อนที่ได้อย่างช้าที่สุดครับถ้าเป็นเบรกมือที่มือก็ใช้วิธีดึงปล่อยดึงปล่อยห้ามดึงค้างนะครับพอจะทำให้รถหมุนได้เลยครับและสุดท้ายรถที่ใช้เบรกมือไฟฟ้าช่างเคจะแนะนำให้ใช้เกียร์ต่ำอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการใช้เกียร์ต่ำมันจะทำให้รถชะลอความเร็วและประคองรถเข้าข้างทางได้ดีที่สุดเลยครับเพียงเท่านี้ครับเราก็สามารถควบคุมรถในขณะที่สิ่งของเข้าไปติดในแป้นคันเร่งหรือแป้นเบรกได้แล้วครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระความรู้ที่ช่างเคนนำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับพอชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ